ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาสาคลื่นสาธุเรดิโอค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ของวัดท่าพญาจักรนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์อีก3สถานีค่ะสถานีคลื่นสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมประจักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีทุกๆวันอาทิตย์กับวันเสาร์ค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะนะคะก็การทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะคะจากที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรต่ออะไรเข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะท่านญาติธรรมแต่ทุกเรื่องสำหรับตัวเองเนี่ยไม่เคยทำให้จิตใจเศร้าหมองนะต้องบอกว่าถ้าเป็นคนก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนสู้สักนิดนึงจิตที่มันจะตกเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรสวัสดีค่ะคุณธรรมรสมันต้องเรื่องสำคัญพอสมควรคือตัวเองจะมีความเรียกว่ารักษาจิตแล้วดูเรื่องด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าเรื่องไหนที่เราเป็นเรื่องที่มันมีสาระไม่มีสาระมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยเราต้องดูว่าคำว่ารักษาจิตมันคืออะไรเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทุกเรื่องเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่ามันกำลังเข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยสอบตัวเองหรือเราสามารถจะรักษาใจของเราได้แค่ไหนจะไม่หงุดหงิดกับเรื่องที่เข้ามาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้บ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรนะหลายคนเข้าใจผิดพอคนไหนบ่นเยอะๆเนี่ยโอ้คนนี้เรื่องเยอะมีภาระเยอะคนนั้นเยอะเขาเหนื่อยเขาเลยบ่นอะไรอย่างเงี้ยพอคนเขาไม่พูดไม่บ่นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาว่างการที่เขาไม่บ่นมันกำลังแสดงถึงความอดทนของเขามากกว่าเราต้องฝึกความอดทนค่ะความอดทนเนี่ยมันได้กับคนข้างๆด้วยแล้วก็ได้กับตัวเราด้วยการที่เราจะไปบ่นว่าเราเหนื่อยเราทำนู่นทำนี่เนี่ยอย่างเมื่อเช้าก็มีหลายเรื่องมากเลยค่ะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดแต่ว่าถามว่าหงุดหงิดกับเรื่องราวที่เข้ามาหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยไม่เลยค่ะมองทุกเรื่องว่ามันจะต้องฝึกใจทุกเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้ทุกคนน่ะไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์หรอกค่ะที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่านั่นแหละคือความสุขแต่ด้วยความที่เขารู้เท่าไม่ถึงการเขาอาจจะคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันกำลังสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้เป็นไปได้เยอะบางคนก็อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีการยอมรับก็อาจจะเบียดเบียนคนอื่นอาจจะทำร้ายคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวไปดั้มคนอื่นเขาลงเพื่อที่ให้ตัวเองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนแบบนี้ก็เยอะในสังคมพูดยกตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาเสียหายโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็มีอย่างเคยเจ อหลายคนอันนี้ที่พูดกันตรงนี้รายการธรรมวลีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเอาธรรมะแบบปรมัตถ์มาคุยกันแต่เอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนปัจจุบันเนี่ยมาพูดถึงนะคะเอาเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพูดถึงอ๋อมีคนบอกงี้แล้วค่ะรายการธรรมวลีอาภัพมากเลยนะคะไม่มีการแจ้งเตือนนะคะเป็นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาน่าจะมีการกลั่นแกล้งด้วยค่ะถ้ามีการแจ้งเห็นมีการแชร์แล้วเขาแคปมาให้ดูหน้าจอ
มีคนบอกว่ามีการพูดเกี่ยวกับยุยงที่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาเราไม่ได้เดือดร้อนค่ะใจของเราตอนที่เราทำความดีอยู่เนี่ยมันดีแบบ 100% อยู่แล้วทีนี้ใครจะคิดไม่ดีกับเราใครจะแจ้งก็บาปของเขากำลังจะทำให้ญาติธรรมเห็นด้วยว่าการอยู่กับคนแบบนี้เราอยู่ยังไงไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะใครจะแจ้งอะไรก็แจ้งไปไม่มีผลกับชีวิตอาจารย์ธรรมวลีค่ะอยากจะแจ้งอะไรก็แจ้งไปอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะแกล้งอะไรก็แกล้งไปคือตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยเราทำความดีอยู่แล้วมันก็เรื่องของวิบากกรรมของเรากับความพยายามด้วยค่ะบางทีมันก็หลายอย่างอะค่ะนะคะเราเองเนี่ยเรามีวิบากกรรมร่วมกันบางทีมันทำให้เราเจอกันยากก็รบกวนท่านญาติธรรมใช้ความพยายามขึ้นมาอีกนิดนึง เพื่อที่จะเจอนะคะค้นหาชื่ออะไรเงี้ยบางทีค้นชื่อยังไม่เจอเลยนะคะไปลองใช้โทรศัพท์คนอื่นค้นชื่อค่ะเหมือนคุณหมอสมชายเลยค่ะชื่อไม่ขึ้นเลยในการค้นหาไม่มีเลยค่ะชื่อธรรมวลีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะก็บางทีเนี่ยตอนนั้นพี่ธนิดาแคปมาให้ดูแล้วในที่แคปเนี่ยมันเขียนว่าคุณกำลังพยายามแชร์แพร่ข่าวที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนประมาณนั้นก็แสดงว่าเฟซเราเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนค่ะทำลายสังคมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เลยคิดว่าใครทำอะไรก็ไว้ก็แล้วแต่ทุกจิตเนี่ยเราเรียนอภิธรรมมาเรารู้ว่ามันกรรมมันเกิดขึ้นยังไงนะคะกรรมมันเกิดขึ้นยังไงก็ปล่อยกรรมใครกรรมมันค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดคุณกลับตัวเป็นคนดีขึ้นมาคุณทำความดีขึ้นมาคุณก็อาจจะทำความดีไม่ขึ้นแล้วเราก็จะไปบ่นให้คนอื่นฟังว่าฉันทำไมถึงทำความดีไม่ขึ้นไม่มีใครเห็นความดีของฉันก็ถือโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่จะทำให้ญาติธรรมเห็นว่าเมื่ออาจารย์ธรรมวลีเนี่ยประสบปัญหาเนี่ยทำยังไงทำอารมณ์ยังไงทำวิธีการยังไงอย่างนี้ให้เห็นสวัสดีค่ะคุณกิติอย่างนี้มากกว่าคือถือโอกาสมันเหมือนเวทีอ่ะจริงๆแล้วปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเหมือนเวทีโชว์ความสามารถเรานะคะอย่าไปเครียดกับมันเมื่อมีปัญหาเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงกับปัญหาไม่ใช่มีปัญหาขึ้นมาก็โอ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอะไรทุกข์เหลือเกินนู่นนี่นั่นก็เรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความสนใจจากคนอันนั้นกำลังแสดงความอ่อนแอนะคะยิ่งปกติเนี่ยวีรบุรุษวีรสตรีหรือคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นจากตรงปัญหานี่แหละค่ะสมมติมีปัญหาปุ๊บเอ้ยไม่เป็นไรเลยไหวโอเคเลือกแค่นี้เองอย่างเงี้ยค่ะหลวงปู่ชาเนี่ยได้เคยเขียนซึ่งเราก็เอามาใช้กันเยอะแยะหมดว่าอุปนิสัยของเธอน่ะมันจะกลายเป็นอนาคตของเธอถ้าเธอเจออะไรก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาเขาไม่เอาไปทำอะไรด้วยหรอคะนานๆเข้าเขาก็รำคาญค่ะโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนุ่งความอยู่คนเดียวอะไรก็แล้วแต่โอ้เหนื่อยก็ไม่ต้องทำนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรช่วยบอกมีอะไรช่วยบอกไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหคนคนนี้มันเจ๋งจริงอะถึงจะไม่มีความสามารถนะมันก็ยังไปด้วยกันอะมันยังเคียงบ่าเคียงไหลไปกับเราอะบางทีเนี่ยเราไม่ต้องการคนมาคิดให้เรานะคะแต่เราต้องการเฮ้ยเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันโอเคไหมใจถึงอะโอเคอย่างนั้นคนจริงไม่ท้อคนท้อไม่จริงคนจริงไม่ท้อค่ะคนท้อไม่จริงถูกค่ะประมาณนี้ค่ะคุณกิติคนจริงเนี่ยจะไม่มีการมานั่งบ่นคำบ่นเนี่ยมันเป็นคำประกาศความหมดศักยภาพของมนุษย์คำบ่นแต่ต้องดูด้วยนะคะว่าบ่นแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะพูดถึงเหตุผลให้งานอื่นๆฟังเข้าใจตัวเองเนี่ยมันต้องดูเจตนาดูเจตนาในการพูดอะค่ะว่าคนนั้นน่ะเจตนาจะให้คนเนี่ย
สงสารเราเห็นใจเราหรือเราต้องการอะไรคือทุกคำพูดของมนุษย์อะค่ะท่านญาติธรรมคะมันจะมีตัวเจตนาแอบแฝงอยู่คุณพูดไปแล้วเนี่ยคนมันคืออะไรบางทีคุณพูดไปแล้วเนี่ยคนคนนี้เสียหายแสดงว่าคุณต้องการทำร้ายคนคนนี้คุณพูดไปแล้วเนี่ยคนคนนี้ดูดีขึ้นคุณพูดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันถึงจะเป็นเรื่องเสียหายนะคะแต่พอพูดไปแล้วมันเกิดความเข้าใจกันอ๋อเขาเสียหายเออแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะหรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องเสียหายแต่เกิดความเข้าใจกันในหมู่คณะขึ้นเราจะช่วยกันเข้าใจปัญหานี้อะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแต่คนฟังต้องมีสตินะคะสติของคนฟังเนี่ยต้องประมาณ 100% ถึงจะรู้ว่าคนพูดเนี่ยตัวเองชอบดูคลิปของการคุยนะคะอย่างของทนายฟาร์มทนายความที่คุยกับโจทย์จำเลยต่างๆที่เขาจับประเด็นนะคะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงชอบดูพวกนี้เพราะฉะนั้นคนคุยกับอาจารย์อมรีต้องระวังนะต้องระวังนะคะชอบดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการคุยแล้วก็ดูว่าคนคุยคนเนี้ยพูดจริงใจหรือไม่จริงใจถูกต้องไม่ถูกต้องดูบริบทอื่นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่าที่จับประเด็นได้ในการพูดคุยทั้งหมดเนี่ยนะคะคือหนึ่งคนฟังเนี่ยต้องไม่มีอคติก่อนถ้ามีอคติในการฟังปุ๊บคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ซะก่อนถ้าคุณเคลียร์ตัวเองไม่ได้จากการฟังเนี่ยคุณจะไม่มีทางได้รับความจริงแล้วชีวิตของคุณก็จะไม่มีทางดีเพราะว่าคนที่ฟังแล้วเนี่ยมีอคติแล้วความเห็นมันก็จะผิดไปด้วยเมื่อความเห็นมันผิดไปแล้วเนี่ยการวางแผนต่อไปในอนาคตกับสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันจะพลาดหมดเลยค่ะโดมิโนล้มทับต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าชีวิตเนี่ยเคยมาแล้วตอนนั้นฟังเรื่องอยู่เรื่องนึงก็ไม่เชิงตอนนั้นละมันก็คือมันเข้ามาซ้ำๆอะค่ะมันเหมือนกับข้อมูลมันซ้ำๆเดิมๆอะแต่มันเป็นข้อมูลของคนเดิมค่ะแล้วเราก็มีประสบการณ์น้อยด้วยความที่เราเนี่ยเชื่อแต่เราก็มีเครดิตไงเขาอาศัยว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะได้ตามที่เราพูดส่วนใหญ่เขาก็จะมาเข้าหาเราปรากฏว่าเราเชื่อแล้วเราก็เลยห่างออกจากคนที่เป็นคนดีแต่เราเนี่ยกลับมาฟังคนที่โกหกเราเชื่อพอเราเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามความเชื่อนั้นเราก็จะไม่ฟังคนที่เราคิดว่าไม่ดีมันเสียหายพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยเห็นความเสียหายของความการฟังแบบขาดสติเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลายคนที่มาฟ้องอะไรหรือมาพูดอะไรแล้วเราไม่ฟังอะไม่ได้เข้าข้างใครนะคะแต่กำลังทำให้ดูว่าการฟังที่ดีเนี่ยมันควรฟังแบบไหนไม่ได้เข้าข้างใครสักคนนึงแต่ก็จะถามค่ะถามเหมือนกับทนายที่เขาถามโจทย์กับจำเลยอะว่าแน่จะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคือถามเยอะอะถามเยอะเพื่อให้ได้ความจริงหรือเพื่อให้เห็นว่าต้องดูด้วยว่าคนที่พูดเนี่ยมีอคติต่อคนฟังแค่ไหนแล้วดูบริบทรอบๆของเขาด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยบุคลิกของเขากับการอยู่กับคนอื่นเป็นยังไงมีใครคบเขาไหม ฟังเขาอย่างเดียวมันดีคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นเขาดีเราก็เลยว่าดีแต่เราลืมดูไปว่าคนคนนี้ทำไมมันไม่มีใครคบ คือคนที่มีเครดิตทางสังคมเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มเก่าที่สร้างบารมีกันมาแบบสนิทสนมเลยนะไม่ใช่นานๆเจอกันทีนะคะมันจะต้องมีกลุ่มเก่าของตัวเองอะต้องมีคนที่สนิทสนมของตัวเองอะมาทุกคนมันต้องมีบารมีของตัวเองอยู่แล้วอยู่ดีๆโนเนมมาแล้วก็เก่งทุกอย่างเลยเนี่ยแล้วค่อยๆมาเจอคนนู้นไปเจอคนนี้เจอคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณฟ้าแล้วก็ไม่มีใครคบเลยที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ต้องคิดได้ก็คื
คนคนนี้ทำไมไม่มีใครคบมันเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าไม่คบคนมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนเนี่ยถึงจะไม่คบใครใครก็จะคบด้วยเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาเองค่ะคือคนดีเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาหาอยู่แล้วอย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านก็ไม่ได้คบใครนะคะแต่คนก็ไปหาท่านแล้วคนบางคนเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครครบเลยพอไปอยู่สังคมไหนก็สามารถอยู่สังคมนั้นได้เลยเต็มๆที่โดยที่ไม่มีธุระอะไรเลยไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอย่างเงี้ยบริบทแบบเนี้ยเราเองเนี่ยต้องดูพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะฟังเขาพูดเนี่ยหรือเราจะอะไรเขาเนี่ยเราก็ต้องมีสติแล้วค่ะว่าเอ้ยขนาดคนอื่นยังไม่คบเขาเลยอ่ะแล้วใครจะคบเขาดูคนที่คบเขาอ่ะใครที่คบกับคนนานๆอ่ะมีคนคบด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีคนคบอ่ะคนเนี้ยทำงานด้วยกันตรงนี้มากี่ปี5ปี10ปีอยู่ด้วยกันมาคบกันมาตลอดอันเนี้ยแสดงว่ามีคนคบอันดับแรกเลยนะคะเนี่ยที่ทำคุยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูก่อนเลยว่าคนคนนี้มีคนคบนานที่สุดอ่ะเมื่อไหร่คบในที่นี้หมายถึงไปมาหาสู่กันตลอดเวลานะคะแบบประเภทเมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่งเจอกันแต่คบกันมานานแล้วเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเจอกันนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องดูว่าคนที่คบประจำเนี่ยไปมาหาสู่กินข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันทำบุญด้วยกันเนี่ยคือใครทีนี้ก็ต้องดูไอ้คนที่คือใครที่ไปด้วยกันประจำนะคะว่ามีนิสัยยังไงเหมือนกันอันนี้ทนายฟาร์มเนี่ยเอ้ยทนายความเขาจะดูแบบนี้เขาจะดูเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องมีไม่มีอคติในการฟังคำว่าไม่มีอคติในการฟังที่พูดเป็นเมื่อวานนะครับว่าอคติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลส3ตัวกิเลส3ตัวเนี่ยคือโลภะโทสะโมหะก็ในเมื่ออคติเนี่ยมันประกอบด้วยกิเลสความคิดของเรามันก็ต้องประกอบด้วยกิเลสก็แสดงว่าคุณมีความคิดเป็นอกุศลแต่ถ้าเกิดใครด่าคุณว่าเอ้ยคุณมีความคิดเป็นอกุศลนะเราก็จะรู้สึกว่ามาว่าเราว่าเราเป็นอกุศลแต่ความจริงแล้วเนี่ยอคติคือความคิดที่รักก็เป็นอกุศลนะคะชังแล้วก็หลงเนี่ยมันคือเชื่อแบบไม่มีปัญญาแบบหลักพุทธศาสนานะคะแต่พอพูดไปเนี่ยมันจะเป็นคำแรงๆเราจะหลีกเลี่ยงคำแรงๆเราจะไม่อยากฟังคำแรงๆแต่เราอยากจะเป็นคนดีสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่เราอยากจะเป็นคนดีแต่เราฟังคำแรงๆไม่ได้เมื่อวานเราพูดจบไปตรงที่การยอมรับความจริงทีนี้วันนี้เข้าเรื่องสักทีหนึ่งมนทินมีทั้งหมดอยู่9อย่างในพุทธศาสนามละมนทินบางทีเนี่ยคนว่าเราว่าเรามีกิเลสเราจะโกรธแต่อยากจะบอกว่าลักษณะบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนี่ยแต่มันคือมนทินของเขาเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่ามันจะเป็นอุปนิสัยของเธอในที่สุดและเจ้าตัวอุปนิสัยนั่นแหละมันจะทำให้เธอมีอนาคตที่ดีหรือไม่ดีในเมื่อเรามีมนทินอยู่อ่ะมนทินหมายถึงอะไรอ่านให้ฟังมนทินหมายถึงกิเลสเป็นเครื่องทำให้บุคคลนั้นเศร้าหมองทั้งภายนอกและภายในแล้วดูสิคะว่าเรามีมนทินแค่ไหนนะคะเรามีมนทินแค่ไหน 1. ความโกรธไม่มีความโกรธอันไหนที่ทำให้คนคนนั้นมีความสุขแล้วก็ไม่มีบุคลิกของคนที่โกรธดูดีสักคนเดียวนะคะนี่คือมนทินของเราบางทีเนี่ยเราโกรธแล้วความโกรธเนี่ยมันมีโกรธเยอะมากมีหลายอย่างมากบางคนโกรธอย่างคนพาลเนี่ยคนพาลโกรธคนเนี่ยโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะขัดผลประโยช
โกรธเพราะว่าขัดลาภโกรธเพราะขัดทางที่ตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ใครที่ไปขวางทางของคนพาลเนี่ยจะถูกโกรธเมื่อคนพาลโกรธแล้วเนี่ยคนพาลก็จะทำร้ายได้ทุกรูปแบบใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะกำจัดให้มันหลุดออกไปจากเส้นทางของคนพาลเพราะว่าใจของเขาเนี่ยมันจะมุ่งอยู่กับการได้รับผลประโยชน์ของตัวเองผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินนะคะบางคนเนี่ยชอบคุยกันแล้วทะเลาะกันเถียงกันผิดถูกๆคำว่าผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นอัตราตัวตนที่จะได้มีตำแหน่งหน้าที่อาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นสรรเสริญมันไม่ได้เงินเสมอไปเพราะฉะนั้นบางคนบอกฉันทำไม่ได้หวังผลประโยชน์อาจจะเป็นเงินอาจจะไม่ใช่แต่อาจจะเป็นอย่างอื่น ต้องไม่สับสนนะคะว่าเขาว่าผลประโยชน์เนี่ยคืออะไรบางทีเราสับสนเขาว่าผลประโยชน์ไงเราคิดว่าผลประโยชน์ในที่นี้เนี่ยหมายถึงเงินอย่างเดียวโอเคแหละคุณอาจจะทำไม่ได้หวังผลประโยชน์เรื่องของการเงินแต่คุณอาจจะทำแบบเนี้ยอาจจะหวังผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่การเงินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนเนี่ยมาขวางผลประโยชน์ของเราเราจะโกรธเราจะรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันมีการทำร้ายด้วยนะคะความรักความโลภความต้องการสรรเสริญต่างๆเนี่ยมันทำให้เราสามารถจะทำร้ายคนอื่นได้ทำร้ายคนอื่นค่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานี่คือความน่ากลัวของใจมนุษย์นะคะความโกรธเนี่ยเมื่อมันอยู่ในหัวใจของใครปุ๊บเนี่ยถ้ามันอยู่นานมันก็ทำให้เราทำความชั่วได้นานอคติอย่างที่เราคุยกันมันจะมีอคติพอมีความโกรธปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมในการคุยกันมันจะมีอคติอย่างตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันดีๆมาตั้งนานคุยกันดีๆอยู่ดีๆเนี่ยก็ทะเลาะกันหาเรื่องเราเงี้ยสมมติเราไปเจอเคยเจอไหมคะอยู่ดีๆหาเรื่องเราอยู่ดีเราทำอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดมันอยู่ดีๆคนเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะผิดหูผิดตากันได้ง่ายๆมันจะต้องมีการฟังต้องมีการฟังการฟังมาการใส่ร้ายมาการพูดโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่มันไม่ดีต่อกันคนเราพอมันเกิดความเห็นที่ไม่ดีต่อกันปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะโกรธหรืออาจจะอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีสาเหตุปกติเนี่ยตัวเองถูกใครโกรธสักคนนึงเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยจะไม่ได้ตกใจอะไรนะคะแต่เพียงแค่ว่ามันต้องมีอะไรละตั้งสติค่ะชีวิตนี้มันต้องตั้งสติจะไปทำไมทำฉันเรื่องอะไรมาว่าฉันอะไรก็ไม่เป็นค่ะไม่ได้เป็นนิสัยนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องมีคนดีๆเนี่ยมันแปลกๆอ่ะอยู่ดีๆก็มึนๆไปอยู่ดีก็ตึงๆไปทั้งๆที่เคยคุยกันดีๆอยู่ทั้งๆที่เคยพูดกันดีๆอยู่หลายท่านเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงมันมีหลายแบบนะคะในความคิดนะคะ หนึ่งมันเกิดขึ้นจากความโกรธของเขาทีนี้ไอ้ความโกรธของเขาเองน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาด้วยนะคนมีสติปัญญาดีๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังใครแล้วโกรธเลยสิ่งแรกที่เรารู้ก็คือไอ้คนนี้มันไม่ค่อยมีสติปัญญาเท่าไหร่ละนี่คือสิ่งแรกที่เรารู้ได้ถ้าเขาเป็นคนมีปัญญาหรือถ้าเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาฟังอะไรมาเนี่ยก่อนที่เขาจะโกรธเนี่ยเขาจะต้องหาเหตุผลซะก่อนเขาจะต้องมาถามก่อนหรือเขาต้องอะไรซะก่อนถ้ามันฟังแล้วมันโกรธเลยแสดงว่าคนคนนี้ใช้ไม่ได้คนคนนี้ถ้าเกิดฟังแล้วโกรธเลยเนี่ยมันคือคุณสมบัติของคนคนนี้แหละคนคนนี้หูเบาเกินไปทำงานใหญ่ไม่ได้เสียหายค่ะสองพอเราดูโกรธปุ๊บเนี่ยทำยังไงกับการที่เจอคนเนี่ยสิ่งที่เรารู้คือมันต้องเกิดอะไรขึ้นต้องเกิดอะไรขึ้นเราจะหาสาเหตุก็ได้หรือเราจะไม่หาสาเหตุก็ได้ถ้าเราไม่หาสาเหตุแล้วก็ปล่อยเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โกรธเราโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่มีปัญญาอยู่แล้วคนมีปัญญาเนี่ยจะไม่มีทางโกรธคนอย่างไม่มีเหตุผลอย่างมีคนมาว่าอะไรอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีคนมาบอกเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มองคนที่มาบอกว่าไม่ดีด้วยนะคือเพราะเขารักเราไง
เขาเลยบอกเราแต่บางทีเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีมุมมองหลายด้านสติปัญญาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอีกคนนึงมองแบบนี้แล้วไม่เข้าใจแต่เรามองแบบนี้แล้วเราเข้าใจแต่เราก็เห็นความปรารถนาดีของเขาเออเขามาบอกก็แสดงว่าเขารักเราเราก็ฟังไว้แต่ให้เราโกรธเลยเนี่ยตามที่เขาบอกที่เขาโกรธแทนเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นนะเพราะว่าเรามีหน้าที่รักษาสติปัญญาของเราเอาไว้ด้วยอยู่ดีๆเนี่ยทำไมให้ความโกรธมาทำร้ายหัวใจดีๆของเราสิ่งที่ต้องรักษาที่สุดก็คือสติมันไม่จำเป็นที่คนทำร้ายเราต้องโกรธไงเราจะต้องโกรธมันไม่จำเป็นเพียงแค่เรารับรู้ไว้ว่าคนนี้รักเราคนนี้เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเขารักเราคนนี้สติปัญญาน้อยฟังมานิดเดียว ก็โกรธแล้วอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็รู้จักเราแต่บางทีก็เอาข้อมูลเรานะคะเคยเจอเหมือนกันคนฉลาดพูดให้คนเกลียดกันเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหละไปพูดแล้วก็เติมให้เป็นเราเอาข้อมูลเราเนี่ยเคยเจอมาแบบนี้แล้วนะคะเคยเอาข้อมูลของเราเนี่ยแหละค่ะยิ่งพอเรารู้ว่าใครที่ชอบเอาข้อมูลเราไปพูดเยอะๆหรือมาถามอะไรเราเยอะๆเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยเลิกคุยกับคนนั้นเลยนะคะเพราะว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันน้อยมากค่ะทุกวันนี้อาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยเวลาน้อยมากแค่คุยกับคนครึ่งชั่วโมงเนี่ยคือเราเป็นตัวคนนั้นสำคัญแล้วนะคะถ้าคุยด้วยครึ่งชั่วโมงคุยได้ชั่วโมงนึงเนี่ยแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับคนคนนั้นเลยเพราะเรายอมทิ้งอย่างอื่นแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยคุยด้วยแล้วเนี่ยเราทิ้งอย่างอื่นมาเพื่อที่จะคุยกับเขาเพื่อให้เขามีความสุขหรือเพื่อที่แก้ปัญหาให้กับเขาแล้วการที่เราคุยกับเขาแก้ไขปัญหาให้กับเขาเนี่ยกลายเป็นเราต้องเดือดร้อนด้วยเนี่ยอันเนี้ยตัดการพูดคุยต่อไปเลยค่ะไม่มีการพูดคุยโดยเฉพาะคนบางคนเนี่ยไม่ควรคุยส่วนตัวคนบางคนเดี๋ยวนี้ตัวเองไม่เลือกที่จะคุยส่วนตัวด้วยละคุยก็คุยในกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มแชทกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรเนี่ยถ้ามีปัญหาปุ๊บเอาไปคุยในห้องส่วนตัวเลยค่ะไอ้ห้องส่วนรวมค่ะส่วนตัวไม่คุยด้วยเพราะว่าคนบางคนนิสัยไม่สามารถคุยเรื่องส่วนตัวได้ห้องส่วนตัวได้เพราะเขาพูดไม่ตรงอ่ะเขาสื่อสารไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกอย่างต้องผ่านห้องรวมเท่านั้นคุยกันห้องรวมเพื่อที่จะเห็นว่าเราคิดยังไงให้คนเห็นความคิดเราด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยความคิดของเราที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเนี่ยแต่มันเป็นโทษกับเขาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนคำพูดละเพราะฉะนั้นมันการคบคนก็คือการสร้างบารมีมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับความคิดอคติต่างๆได้มันมีความสุขที่เข้ามาในรายการเบื้องต้นตอนที่เกิดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสร้างบารมีได้ตลอดเวลานะคะมันมีความสุขในการสร้างบารมีเมื่อวานก็ทั้งวันเลยค่ะนะคะจริงๆแล้วในชีวิตนี้ทั้งวันตลอดช่วงนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้หยุดนะคะทำนู่นทำนี่ตลอดแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็คิดแหละว่ามันเป็นประโยชน์กับเราอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยที่แบบคุยด้วยแล้วบางคนเนี่ยพอคุยด้วยแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนค่ะแต่พอเลิกคุยด้วยแล้วรู้สึกชีวิตดีขึ้นก็มีโหเราก็คุยด้วยอย่างดีเลยนะคะว่ามีปัญหามีอะไรแต่พอถึงเวลาไปมาปุ๊บเรากลับเป็นคนเดือดร้อนแทนอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ารู้แหละแต่เราโกรธไหมเราไม่โกรธค่ะเพราะมันเป็นมลทินจำไว้นะคะว่าความโกรธเป็นมลทินกับเราอย่าให้ความโกรธเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกก็อย่าโกรธค่ะเราต้องเดินหน้าอย่างมีสติอย่าไปโกรธอย่าไปโกรธใครให้เสียเวลาแต่ถ้าเกิดใครอยู่กับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่โกรธคนทำไม่ดีกับเราขนาดไหนก็ไม่โกรธไม่ใช่รักคนที่ทำร้ายเรานะคะรักตัวเองรักตัวเองมากๆเลยไม่โกรธอดทนเอาค่ะบางทีก็อาจจะคิดบ้างชั่ววินาทีชั่ว4นาที5นาทีอะไรเงี้ยแต่ก็รีบวางรีบอยู่กับปัจจุบันเฮ้ยชีวิตเรายังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่จะต้องทำไม่โกรธไม่โกรธเพราะไม่ได้รักใครเลยไม่ใช่นะไม่โกรธเพราะว่า1ความโกรธมันเป็นมลทินไม่โกรธเพราะว่าไม่รู้จะโกรธไปเพื่ออะไรนะคะเพราะเรารักตัวเราเองอะคะเราถึงไม่โกรธเราจะไปโกรธคนอื่นเพื่ออะไรคะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยความโกรธเนี่ยมันทำให้เราเสียบุคลิก
สำคัญที่สุดอะค่ะถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกขนาดไหนเราจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่ดีแล้ว เพราะความโกรธเป็นอกุศลเราเองเราก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองไว้ได้ต้องรักษาใจพูดอย่างนี้พูดเดี๋ยวมารมาลองใจเลยค่ะเดี๋ยวมีเรื่องมาให้โกรธ แต่เขาอดทนค่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยถามว่าเคยโกรธเยอะๆไหมก็มีแต่ว่าไม่ปล่อยให้เป็นพฤติกรรมไปทำร้ายคนอื่นแน่นอนคือโกรธหนักสุดก็อาจจะแบบรู้สึกไม่ดีแต่ว่าจะไปทำร้ายเขาไปพูดว่าหรือไปอะไรแบบเนี้ยหรือไปใส่ร้ายเขาหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ทำค่ะไม่คุ้มเดี๋ยวมันจะไปผูกชาติกับเขาอีกยิ่งโกรธยิ่งเจอนะคะยิ่งโกรธยิ่งเจอกันค่ะเพราะฉะนั้นน่ะต่างคนต่างอยู่ไปเลยอันนี้คือมนทินความโกรธเป็นมนทินข้อที่สองมนทินข้อที่สองเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีมนทินอันนี้อยู่แล้วมันทำให้เราแปดเปื้อนความไม่ดีอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ตัวมันเป็นบุคลิกของคนบางคนเลยนะคะมักขะหรือถ้าแปลหมายถึงความลบหลู่คุณท่านแต่ขออนุญาตอ่านนะคะคือการไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นที่ทำไว้ก่อนแก่ตัวเป็นผู้ขาดกตัญญูกตเวที่ทำคิดแต่จะลบล้างคุณความดีของผู้อื่นที่มีต่อตนเมื่อความคิดลบหลู่บุญคุณท่านเกิดขึ้นควรลบล้างด้วยความกตัญญูรู้คุณและตอบแทนคนลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยเขาช่วยเราเนี่ยตัวเองเก่งกว่าตัวเองไม่มีใครมีเขาช่วยอยู่ตัวเองดีกว่าอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวเลยบางทีเนี่ยเราไปอยู่กับใครปุ๊บเนี่ยเจอเยอะมากเลยนะคะลองดูเพราะว่าเราเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นเราสอนอะไรใครไปเนี่ยสอนวิธีการเนี่ยสอนเสร็จปุ๊บเอ้ยฉันทำดีกว่าแกอีก อย่างเงี้ยลบหลู่คุณท่านเก่งแล้วโอ้ฉันทำเก่งกว่าฉันทำทีหลังฉันจะทำดีกว่าอีกเขาไม่ทำกันบัณฑิตเนี่ยคนที่ก็เป็นบัณฑิตคนที่ก็เป็นคนดีเนี่ยเขาจะดูออกเลยว่าคนแบบเนี้ยเขาจะไม่คบเพราะว่ามันเสียเวลาเขาจะดูการที่คุณทำกับคนอื่นเขาก็ดูแล้วไม่ต้องคุณทำกับเขาหรอกแค่คุณทำกับคนอื่นน่ะคุณทำกับคนคุณพูดอะไรคุณมีแต่ความดีของตัวเองอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็ลบล้างคนความดีของอื่นโอ้เนี่ยอุตส่าห์ให้มาอย่างบางคนเนี่ยอย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโหฉันน่ะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างดีเลยทุกอย่างดีทุกอย่างวุ่นนี้พ่อแม่เลี้ยงฉันน่ะไม่สู้กับที่ฉันเลี้ยงเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหัวใจแบบเนี้ยมันก้าวร้าวมากคือถึงท่านจะเลี้ยงสู้เราเลี้ยงไม่ได้แต่เราเนี่ยก็ต้องเคารพค่ะเคารพรักในความเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเคารพจากหัวใจจริงๆนะมันไม่ใช่คำพูดอ่ะบางคนพูดดีแต่ทำไม่ได้ไม่ได้มีความปรารถนาดีจริงๆต่อคนที่มีคุณกับเราเราจะเจอคนแบบเนี้ยเยอะมากเลยเจอคนแบบนี้เยอะมากเอาแค่ความรู้เหอะเนี่ยเอาสอนกรรมฐานเนี่ยหรือบรรยายธรรมะเนี่ยเอาแค่ความรู้อะบางทีเนี่ยเราสอนไปเอามาสอนคืนละต่ออีกนะ ก็ยังมีเลยเดี๋ยวก็แค่สอนกรรมฐานเนี่ยแหละพูดธรรมะเนี่ยพอเราได้ความรู้จากเราไปบางทีเนี่ยก็ไปต่อยอดได้ไงพอไปต่อยอดได้ปุ๊บกลับมาโอ้ยเนี่ยรู้ไม่จริงเนี่ยตัวเองรู้กว่าแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าลบหลู่คุณท่านมันเป็นมนทินอย่างตัวเองมีความรู้เนี่ยอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามาเนี่ยในอดีตเนี่ยที่มันไม่ได้รู้แตกฉานเหมือนกับที่เราเข้าใจอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้ไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นกับเราเออถ้าท่านไม่เริ่มต้นให้กับเราเนี่ยเคารพจริงหรือเปล่ากตัญญูจริงหรือเปล่าหัวใจเนี่ยมันบอกอยู่แต่คนที่มีความก้าวร้าวลบหลู่คุณท่านเนี่ยมักจะมีตัวทิฏฐิมานะมากลบหลู่คุณครูบาอาจารย์ลบหลู่คุณพ่อแม่ลบหลู่คุณที่ให้วิชาความรู้ทุกอย่างคนที่มีหัวใจเคารพแล้วนับถือคนที่ให้สิ่งต่างๆกับเราอะโอกาสต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้อันดับแรกรู้ป่ะคะคืออะไร
ความสุขทางใจโลกใบนี้มันจะน่าอยู่มันน่าอยู่เพราะว่ามีแต่คนให้เราไงเราจะรู้สึกได้ว่ามีแต่คนให้นู่นให้นี่กับเราแต่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยโลกเนี้ยมันจะไม่น่าอยู่เพราะตัวเองเนี่ยจะเก่งอยู่คนเดียวทำอะไรก็เก่งอยู่คนเดียวตัวเองทำอะไรไม่เห็นมีใครเห็นความดีเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความดีของคนอื่นคนแบบนี้สังเกตไม่ยากคนลบหลู่คุณท่านเนี่ยอันดับแรกคือแค่มุทิตาก็ไม่มีสังเกตไหมคะคนบางคนเนี่ยจะไปอนุโมทนาบุญจะไปยินดีกับคนอื่นเนี่ยไม่มีหรอกโดยเฉพาะคนก็ทำความดีอะไรปุ๊บเนี่ยจะไปแทรกจะมีอย่างคุยในเฟซบุ๊กสมัยก่อนนะมีอยู่ท่านหนึ่งเป็นเลยพอใครก็พูดความดีของใครขึ้นมาเนี่ยแทรกเข้ามาเรื่องอื่นให้เขาคุยเรื่องอื่นกันถ้าเกิดเป็นความดีนะคะคุยเรื่องอื่นแล้วก็เอ๊ะคนนี้มันแปลกๆเป็นอะไรอ่ะแทนที่เขากำลังพูดถึงความดีของเขาอยู่แทนที่เราจะเข้าไปปุ๊บขออนุโมทนาบุญด้วยอะไรเงี้ยคุยเรื่องของเขาซะก่อนตอนนี้คือต้องบอกว่าที่พูดถึงเรื่องของในเฟซบุ๊กหรือในแชทต่างๆเนี่ยมันเป็นสังคมปัจจุบันแล้วซึ่งมันผ่านกุศลกับอกุศลนะคะมันไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องนะมันผ่านจิตของเราที่เป็นกุศลกับอกุศลตลอดเวลาอย่างเช่นเขาคุยกันในกลุ่มค่ะกลุ่มมันเยอะแม่เยอะแยะหมดกลุ่มเฟซกลุ่มแชทกลุ่มนู่นกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรอ่ะเขาคุยกันอ่ะเขาคุยกันเรื่องความดีเนี่ยพวกเนี้ยจะมีนิสัยอยู่อย่างนึงชอบเด่นชอบดังเข้าไปปุ๊บก็จะบอกของตัวเองบ้างและฉันก็ทำอันนี้นี่เหมือนกันพวกเนี้ยคือแข่งดีแข่งเด่นนิสัยของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะคือเขาจะไม่ยอมรับความดีของใครสังเกตดีๆนะคะต่อไปเนี้ยกลับไปเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนสังเกตยังมีคนมาบอกว่าวันนี้ทำบุญที่นี่มาคนที่เขาจิตใจน้อมไปในความดีของคนอื่นเนี่ยเขาจะสาธุค่ะแต่คนที่ไม่ได้มีใจแบบนี้เนี่ยเขาก็จะยังไงคะพอคนวันนี้ฉันก็ไปทำที่นี่มาเหมือนกันแต่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนแบบเนี้ยจะขี้อิจฉาคนขี้อิจฉาเนี่ยจะไม่ค่อยยินดีอ่ะไปสังเกตดูไปดูเขาก็ได้เลยว่าเขาก็จะไม่ยินดีในความดีของคนอื่นแต่คนที่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยพอใครทำอะไรปุ๊บจะสาธุจิตเนี่ยมันจะมีความสุขแต่ทีนี้พอจิตของเราเนี่ยไม่ยินดีเราคอยแต่ให้คนอื่นยินดีเราเนี่ยเราจะมีคำถามกับคนอื่นตลอดเวลาว่าทำไมทำอะไรแล้วไม่ได้ดีไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครรักทำอะไรไม่ได้ดีเพราะว่าเรารอคอยคำชมอยู่โลกใบนี้มันจึงไม่น่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้โลกใบนี้น่าอยู่เนี่ยเราต้องกลับไปย้อนนึกถึงคนที่เขาทำความดีกับให้กับเราให้โอกาสเราให้นู่นให้นี่กับเราให้อะไรเราเยอะแยะหมดเลยอะเรานึกถึงคนที่เขาให้เราเป็นอ่ะเราจะรู้สึกว่าโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมรีอยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่งานต่างๆเนี่ยมันจะสำเร็จได้จากอาจารย์ธรรมวรีคนเดียวก็ต้องมีพี่หมออมพรมีพี่อรพินมีพี่นางมีแม่ชีมาคอยช่วยเราต้องเห็นว่าเขาให้เราพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่แต่ถ้าเกิดอาจารย์ธรรมวรีคิดอีกแบบนึงคิดว่าโอ้ฉันนะทำงานเหนื่อยจะตายเลยฉันต้องมานั่งดูแลต้องมานั่งบ่อมันจะเป็นอีกมุมนึงโอ้ฉันไม่ไหวแล้วฉันมันก็จะเป็นอีกมุมแล้วค่ะมันจะเป็นความไม่ดีอ่ะของเราอ่ะซึ่งเราอาจจะแบบหาความสุขไม่ได้อ่ะเหนื่อยแทบตายไม่มีใครช่วยเลยโอ้ทำอยู่คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยดูสิช่วยก็ช่วยได้ไม่มากอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตยกตัวอย่างเช่นงานของเราเนี่ยที่เราทำเนี่ยมันอาจจะต้องได้มาตรฐานอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนมาตรฐานสูงอะอาจารย์หนูเนี่ยมาตรฐานสูงมากเลยค่ะทำงานเนี่ยอย่างทำอาหารเนี่ยต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีคนมาช่วยเราไม่เคยลืมเลยว่าที่เราอยู่เนี่ยคือวัดที่เราอยู่คือวัดพี่หมอพรก็มีสไตล์นึงพี่อรพินก็มีสไตล์นึงแม่ชีก็อีกสไตล์นึงเขามาร่วมงานกับเราเนี่ยถึงมันจะไม่ได้มาตรฐานของเราโดยตรงถ้าได้มาตรฐานเนี่ยได้มีบ่นเลยนะคะแต่เรามองว่ามันเป็นบุญไงเราเอาบุญเนี่ยเป็นตัวชูโรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความสุขร่วมกันเราก็จะไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรเราก็มีความสุขเขาก็ทำของเขา
ดีแล้วอย่างเงี้ยที่เขาทำทุกคนเนี่ยจะเก่งขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องได้รับการทำบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเก่งถ้าเราต้องการแบบไหนเราก็บอกเขาสินี่แบบนี้นะแบบนี้พอเขาทำปุ๊บเอาแบบนี้ดีเอาแบบนี้ดีกว่าไหมแบบนี้อีกนิดนึงปรับในขณะที่เขาทำบอกเขาค่อยๆสอนค่อยๆบอกมันก็จะได้มาตรฐานอย่างที่เราต้องการแต่เราจะไปหงุดหงิดจะไปโกรธจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เราจะไปลบหลู่เราอุตส่าห์ทำทุกอย่างเลยเนี่ยทำไม่ได้มาตรฐานเลยไม่โอเคเลยฉันทำเองคนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปว่าเขาอีกนะเขาช่วยเรานะคะแล้วไปว่าเขาอีกอย่างเงี้ยคือเราว่าคนที่ช่วยเราเนี่ยมันไม่ได้เลยนะโลกมันก็เลยไม่น่าอยู่ไงสรุปตรงนี้ว่าโลกเนี่ยมันไม่น่าอยู่ก็เพราะว่าเราเองนั่นแหละค่ะที่มองโลกไม่เข้าใจทุกคนเนี่ยมีคุณต่อกันถ้าเรามองคุณต่อกันได้เนี่ยเราจะไม่เครียดเลยแต่พอเรามองคุณต่อกันไม่ได้นี่แหละมันจึงทำให้เราเนี่ยดูถูกคนอื่นนี่คือที่มาที่ไปของการลบหลู่คุณคนอื่นจริงๆแล้วคนทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตัดบอกไว้ว่าต้นไม้เนี่ยที่ให้ร่มเงาเราเองเนี่ยเรายังต้องเห็นคุณเลยนะมีภาพการ์ตูนอยู่ภาพนึงดูแล้วก็สลดใจแต่ก็นึกถึงคนในปัจจุบันเขาเขียนว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เราดูนะคะว่าเราน่ะเป็นหรือเปล่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งกำลังเลื่อยไม้อยู่ตัดไม้แล้วเขาเหนื่อยเขาก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตัดต้นไม้นั้นต่อในพระไตรปิฎกเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องของแม้กระทั่งเราไปอาศัยร่มเงาต้นไม้การที่เราจะไปหักกิ่งหักก้านต่างๆของต้นไม้เนี่ยเรายังถือว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้คุณคนเลยไม่รู้คุณของต้นไม้แต่ทีนี้บางทีบางอย่างต้นไม้มันต้องตัดต้องอะไรก็นี่เข้าใจอยู่แต่ว่าพระองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยมีจิตสำนึกของการรู้คุณคนรู้คุณคนขนาดต้นไม้เนี่ยพระองค์ยังสอนให้รู้คุณเลยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยแม้กระทั่งภาษาลีบุตรอะค่ะจำได้ว่าตอนนั้นมีพระชลาสุภัททะหรือไม่แน่ใจนะคะบวชมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าก็หาผู้ที่จะเป็นอุปัชฌาย์ให้กับผู้ชายที่เป็นคุณตาแก่ๆเขานี่แหละนะคะจะหาอุปัชฌาย์เพราะว่าพระผู้ใหญ่ในสำนักของพุทธเจ้าก็เยอะอยู่แล้วพระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้ค่ะเพราะว่าคุณตาสุภัททะเนี่ยเคยใส่บาตรให้กับท่าน1ทัพพีข้าวแค่1ทัพพีเองนะคะพระสารีบุตรเนี่ยยังเห็นบุญคุณคนเราเนี่ยบางทีกินของเขาไม่รู้ขี่ทัพพีเขาให้อะไรสารพัดบางทีก็เอาเขามานินทาเขาช่วยเหลือเราให้เราหายเดือดร้อนก็ยังว่าเขาคนต้องขออภัยนะคะเขาเรียกคนอักตันยูแบบเนี้ยเยอะคนอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะนะคะน่ากลัวเพราะว่ายิ่งอกตัญญูในแนวแบบว่าพูดเยอะๆเนี่ยยิ่งน่ากลัวเพราะว่า มันอย่างเช่นคนลบหลู่เนี่ยส่วนใหญ่การลบหลู่เนี่ยก็จะใช้คำพูดอะค่ะนะคำพูดกับการกระทำที่มันไม่เคารพคนที่เราเคยได้รับการช่วยเหลือจากเขาเพราะฉะนั้นต้องกลับไปย้อนหาตัวเองดูดีๆนะคะว่ามนทินเนี้ยเรามีหรือเปล่าตอนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยคือกำลังพูดถึงมนทินมนทินเนี้ยการที่เราไม่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยมันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่เห็นคุณของเรานะคะเราทำอะไรก็ไม่ขึ้นสังเกตมาหลายคนแล้วค่ะคนที่ทำนิสัยแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายตัวเองก็นั่งโหยหาคุณคนอื่นต้องการให้เขาเห็นคุณของตัวเองต้องการให้เขาเห็นความดีเรียกร้องสารพัดก็ไม่ได้เพราะว่าตอนที่คนอื่นก็ทำดีให้กับเราเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยพอเรา
มันจะโหยหาค่ะเพราะมันจะขาดคนที่มีความลบหลู่คุณท่านเนี่ยมันจะขาดการยอมรับเพราะเราไม่เห็นคุณของคนอื่นเขามันก็จะโหยหามากกว่าคนปกติมันก็เปรตอะค่ะเปรตเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ได้พูดถึงว่าภพภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่โชคดีเป็นกายหยาบเพราะฉะนั้นกายหยาบเนี่ยจิตมันเปลี่ยนแต่ว่ากายมันไม่เปลี่ยนมันจึงทำให้เราเนี่ยสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกของตั้งแต่เปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือเราจะสัมผัสถึงความรู้สึกของเทวดาหรือสัมผัสถึงความรู้สึกของพรหมได้หมดเลยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยอยากจะได้อะไรมากๆเลยไอ้ความอยากเนี่ยมันคือเหตุของความเป็นเปรตอยากจะมีชื่อเสียงก็เป็นนะคะอยากจะมีเกียรติยศอยากจะได้รับการยอมรับอยากจะมีเงินอยากจะมีทองอยากจะมีหน้าอยากจะมีตาอยากทุกอย่างอ่ะไอ้ความอยากเนี่ยมันอยากมากๆเนี่ยมันทุกข์ทำไมมันถึงอยากก็เพราะว่าเราเนี่ยเอาใจของเราเนี่ยไปผูกเอาไว้แล้วบางทีเนี่ยด้วยความอยากอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราไปลบหลู่ไงเราทำคนอื่นเขาไว้อ่ะอย่างเช่นเราไปโกงคนอื่นเขาไว้เราก็ไม่รวยเราไปทำร้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีเหตุปัจจัยให้เราเนี่ยอยากแต่ไม่ได้อ่ะเปรตเนี่ยจะมีหัวใจลักษณะของอยากแต่มันเป็นไปไม่ได้ยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่เห็นคุณเริ่มต้นนะคะคนเราเนี่ยพอไม่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยมันจะนะคนที่เห็นคุณของคนอื่นเนี่ยมันจะมีความก้าวร้าวต่อคนอื่นแล้วมันจะมีกรรมอันเนี้ยค่ะมันจะมีกรรมอันเนี้ยมาเกิดขึ้นเราอยากเราไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราลบหลู่มาหมดอะเราพยายามที่จะได้ไงคะยิ่งการพยายามได้ในทางที่ผิดเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่ได้มนทินค่ะพอใจของเราเนี่ยมันมีพลังตัวนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันมีพลังของความลบหลู่คุณคนอื่นเนี่ยคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนดีแล้วยิ่งคนที่เขามีเซนส์คนที่เขามีพลังงานฝ่ายบวกเยอะๆเนี่ยเขาจะรับรู้ได้เลยว่าพลังงานของเราเนี่ยมันลบการที่เขาจะเสวนาด้วยหรือคุยด้วยเขาอาจจะเรียนรู้เราในช่วงแรกๆอ่ะแต่พอเขารู้จักเราแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เคารพเราอีกต่อไปหรือไม่คบเราอีกต่อไปเพราะมันเสียเวลาค่ะชีวิตของคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะไปนั่งคบกับคนที่ทำให้เราเนี่ยจิตเป็นอกุศลหรือทำความดีร่วมกันไม่ได้ปกติตัวเองจะคบคนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างเดียวว่าทำความดีร่วมกันได้เพราะเราเป็นคนที่รักที่จะทำความดีรักที่จะสร้างความดีใครที่ทำความดีร่วมกับเราได้เนี่ยคนนั้นคือคนพิเศษค่ะเสมอนะคะแต่ถ้าเกิดใครเมื่อเกี่ยวข้องแล้วมีอะไรด้วยกันแล้วเจออะไรกันแล้วคบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันความดีที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่งอกงามขึ้นมามันกลายเป็นลบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะห่างๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้โกรธเพราะว่าโกรธก็เป็นมลทินอย่าไปโกรธที่เสียเวลาค่ะคนที่โกรธบ่อยๆก็คือคนที่ไม่รักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเราต้องไม่โกรธนะคะโอ้สวัสดีค่ะน้องตาลใช่ไหมเอ่ยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ในคลื่นสาธุเรดิโอกราบขอบคุณคลื่นสถานีวิทยุจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีก3สถานีคลื่นสถานีวิทยุวัดดงไม้งามคลื่นสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีคลื่นสถานีวิทยุวัดนาล้อมค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ